มาแล้วตัวจริงของแรง Acer Nitro V16 มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 8040 Series ขุมพลัง Ryzen AI มาดูกันว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้จะดีแค่ไหนแล้วก็สวัสดีครับวันนี้ผมตั้นใต้โต๊ะคอมนะครับจะมาพูดถึงโน้ตบุ๊กรุ่นนี้กันดีกว่านะฮะซึ่งยุคนี้ครับได้ในโลกล้วน AI หลายๆคนอาจจะยังงงว่าเอ้ยยุคนี้ AI แล้วไง AI เอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับในปัจจุบันนี้ผมต้องบอกเลยว่า AI ครับอยู่รอบๆตัวเราแค่เปิดคอมขึ้นมา AI ก็ถูกนำมาใช้งานแล้วในการคิดวิเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมการทำงานต่างๆให้ทันท่วงทีตอบสนองความเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้นลดการประมวลผลหลักให้น้อยลงประหยัดพลังงานมากขึ้นรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมให้มากขึ้นด้วย AI นั่นเองแล้วก็ยังมีฟีเจอร์เด็ดๆอีกเยอะแยะมากมายที่ AI สามารถทำได้ด้วยนะครับดังนั้นยุคนี้ AMD Ryzen 8040 Series บอกเลยว่ามาแรงและก็น่าสนใจมากมันเป็น Acer Nitro V16 ที่ออกแบบมาเน้นความคุ้มค่าซีรีส์นี้ผมต้องบอกเลยว่ามันคุ้มจริงๆนะแล้วก็มาพร้อมกับ Ryzen 8000 Series ด้วยนั่นเองนะครับรายละเอียดดีไซน์เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่สเปคก่อนเลยขุมพลังหน่วยประมวลผลตัวนี้ครับมาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 7 8845HS 8 Core 16 Thread เทคโนโลยีการผลิต4นาโนเมตรมี TDP อยู่ที่45วัตต์โดย CPU ตัวนี้เนี่ยผมนำมาทดสอบกับโปรแกรม Cinebench R24 นะครับสามารถทำคะแนนการทดสอบ Multi Core ได้826คะแนนโดยอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ85องศาเซลเซียสเท่านั้นนั่นเองที่ความเร็วการทำงานสูงถึง 4.5 กิกะเฮิรตซ์วิ่งเต็มๆเน้นๆกันแบบทุกคอร์ทุกเทรดนะครับดังนั้นใครที่ต้องการ CPU ประสิทธิภาพสูงในการเรนเดอร์งานและการใช้งาน CPU หนักๆเนี่ยเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียวครับถัดมาที่การ์ดจอครับตัวนี้ก็ต้องมีจุดเด่นด้าน AI เหมือนกันกับ Nvidia GeForce RTX 4050 Laptop การ์ดจอตัวนี้มาพร้อมกับ CUDA Core 2560หน่วยRAM 6GB แบบ GDDR6 ชิป RAM Micron ตัวการ์ดจอมีค่า TGP อยู่ที่85วัตต์ตัวการ์ดจอเมื่อนำมาทดสอบกับโปรแกรม 3D Mark Firestrike นะครับทำคะแนนรวมได้ที่ 19,477 คะแนนซึ่งตัว CPU ขณะทำการทดสอบสามารถทำความเร็วได้สูงถึง 4.67 กิกะเฮิรตซ์และการ์ดจอมีอุณหภูมิเพียงแค่62องศาเซลเซียสเท่านั้นครับถือว่าเย็นมากๆเลยทีเดียวส่วนการ์ดจออีกตัวหนึ่งนะครับ AMD Radeon 780M Graphics นี่ก็คือตัว iGPU ที่มาพร้อมกับตัวRyzen 8845SN นั่นแหละนะครับปิดการ์ดจอแยกได้แบบ Max Switch นะฮะช่วยในการประหยัดพลังงานด้วยนั่นเองนะครับในกรณีที่เรายกพกพาไปนอกบ้านนอกสถานที่ไม่ต้องการใช้การ์ดจอแยกนะครับส่วน RAM ให้มา 16GB แบบ DDR5 บัส 5600MHz RAM เป็น RAM 1 แถวสามารถรองรับการอัปเกรดเพิ่มเติมได้สูงสุด 32GB ครับ SSD แบบ M.2 ความจุ 512GB Interface PCIe Express Gen 4 มาพร้อมกับความเร็ว Ray 4806ความเร็ว Ryzen 3500MB/s ส่วนหน้าจอมาพร้อมกับหน้าจอขนาด16นิ้วความละเอียดหน้าจอ 1920x1200 พิกเซลหน้าจอเป็น IPS Refresh Rate 165Hz sRGB 100% อัตราส่วนหน้าจอแบบ 16:10 มาตรฐานใหม่ซึ่งตัวหน้าจอเป็นหน้าจอเกมมิ่งที่ออกแบบมาได้ทั้งการเล่นเกมและการทำงานให้ภาพที่สวยสดและลื่นไหลนั่นเองครับส่วน Windows ให้มาเป็น Windows 11 Home รับประกันตัวเครื่องให้3ปีบริการแบบ On-site Service ด้วยนะครับและราคาค่าตัวเพียงแค่ 37,990 บาทเท่านั้นนั่นเองครับมาดูกันที่การดีไซน์ครับเจ้า Nitro V16 เครื่องนี้ต้องบอกเลยว่า All New ครับยกเครื่องใหม่ต้อนรับ Ryzen 8040 Series นะซึ่งดีไซน์มีความเคร่งขรึมดุดันเร้าใจไม่ฉูดฉาดเหมือนกับ Nitro รุ่นเก่าๆที่ฟ้าบ้างชมพูบ้างบางคนอาจจะไม่ชอบเจ้า Nitro V16 ตัวนี้บอดี้ยังคงมาพร้อมกับวัสดุที่เป็น ABS ทั้งตัวเครื่องในโทนสี Obsidian Black นะครับแต่มีความเรียบมากขึ้นในฝาด้านหน้ามีเพียงแค่ตัวโลโก้ไนโตรรูปตัว N ตรงนี้เท่านั้นนะครับและนอกจากนี้ช่องระบายความร้อนด้านหลังมีความดุดันและเรียบง่ายมากขึ้นนั่นเองส่วนตัวหน้าจอนะครับเมื่อเรากางออกมาเนี่ยสามารถกางได้มากถึงประมาณ160องศากันเลยทีเดียวนะครับและเมื่อเราลองพลิกตัวเครื่องมาดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่าครับนี่จะเจอกับหน้าจอขนาด 16:10 ทำให้ตัวเครื่องดูมีหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตัวหน้าจอมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นผิวด้านป้องกันแสงสะท้อนนะครับและก็ยังมีขอบจอที่บางขอบจอด้านบนมาพร้อมกับกล้องเว็บแคมแล้วก็ไมโครโฟนด้วยซึ่งคุณภาพกล้องเว็บแคมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือกล้องเว็บแคมความละเอียด 1080p ที่เจ้า Nitro V16 ให้มานะครับจะมีฟังก์ชันที่ใช้ AI เข้ามาช่วยเสริมอย่าง Windows Studio Effect ที่มีในโน้ตบุ๊ก Acer เด็กเครื่องเลยนะฮะก็จะมี Auto Framing ครับสามารถทำอะไรได้บ้างเวลาเราโยกซ้ายนะครับตัวกล้องเนี่ยมันก็จะตามซูมให้เราโดยอัตโนมัติเลยเหมือนมีตากล้องส่วนตัวนะครับตรงนี้ใช้ AI ในการติดตามจับใบหน้าของเรา
ทำให้หน้าเราเนี่ยไม่หลุดเฟรมนะครับ Eye Contact ครับมันก็จะทำให้ตาเรามองกล้องอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าต้องใช้งานร่วมกับพวกโปรแกรมประชุมงานออนไลน์อะไรพวกนี้แต่การใช้งานจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายในการใช้ครับไม่ซับซ้อนมากทำให้เราดูเป็นโปรเฟสชันนอลในการทำงานมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่ตาเราไม่วอกแวกหรือไปแอบอ่านสคริปต์นะ Background Effect ครับเบลอพื้นหลังโดยใช้ AI นี่การเบลอก็อาจจะมีไม่เนียนบ้างในการที่เบลอไวๆแต่ถ้าจับภาพหน้าเราอย่างเดียวแล้วแบ็คกราวด์ด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามีอะไรรกรุงรังมากหรือเป็นฉากขาวๆโล่งๆเนี่ยบอกเลยว่าเนียนมากแต่เป็นพอร์ตเทรดเบลอนะครับจะมีการเบลอได้ค่อนข้างเนียนแล้วก็เป็นธรรมชาติกว่าถ้าสแตนดาร์ดเบลอผมว่ามันเบลอหนักมากเกินไปและนี่ก็คือ3ฟีเจอร์หลักๆที่ใช้ AI ในการช่วยทำให้การประชุมงานออนไลน์หรือว่าการทำพอดแคสต์ของคุณนะครับมีความเป็นโปรเฟสชันนอลมากขึ้นนั่นเองถัดมาครับที่ขอบจอด้านล่างนี่มีโลโก้ไนโตรเท่ๆแบบนี้นะซึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดูโดดเด่นไม่ซ้ำใครดีนะครับและถ้าสังเกตดูนะครับจะมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Acer เลยไม่แซวไม่ได้ต้องแซวทุกคลิปนะครับสติ๊กเกอร์มันก็จะดูแบบเฉยๆหน่อยทองๆ WUXGA 165Hz 3ms บอกสเปคหน้าจอไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเนี่ยหน้าจอเกมมิ่งพันแท้แน่นอนถัดมาครับที่บริเวณพาเนลด้านล่างกันบ้างนะครับด้านบนเนี่ยเป็นบริเวณช่องสำหรับดูดลมเข้ามีการทำแผงตะแกรงเพื่อให้ Airflow ด้านบนมันดีมากยิ่งขึ้นระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนปุ่ม Power นั้นอยู่บริเวณมุมขวาบนของคีย์บอร์ดกลมกลืนไปกับตัวคีย์บอร์ดเลยและบริเวณมุมซ้ายบนของตัวเครื่องครับมีปุ่มสำหรับปรับโหมดการทำงานของตัวเครื่องได้โดยไม่ต้องเข้าไปปรับผ่านซอฟต์แวร์ในโทรเซนเลยนะครับส่วนฝั่งขวามือก็จะมีโลโก้ DTS X นะครับระบบเสียงของ Acer Nitro V16 เครื่องนี้นั่นเองและตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่ง AMD Ryzen สีของเขาคือสีอะไรครับสีส้มคีย์บอร์ดเขาก็เลยมีไฟแค่สีส้มสีเดียวมาเท่านั้นเองตัวไนโตร V16 เนี่ยจะไม่มีคีย์บอร์ด RGB มาให้แต่ถ้าไนโตร16จะมาพร้อมกับคีย์บอร์ด RGB ซึ่งถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องสีสันแสงไฟอะไรพวกนี้นะครับไนโตร V16 กับไฟสีส้มก็ถือว่าเพียงพอแล้วไฟไม่ฉูดฉาดมากบางทีก็อาจจะปิดไฟไปซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไม่ชอบแสงไฟอะไรพวกนี้นะและนอกจากนี้ครับตัวคีย์บอร์ดยังคงเป็นพาเนลสไตล์เดิมเลยคือปุ่มมีการเล่นขอบให้มีความใสมากขึ้นปกติขอบมันจะขาวๆขุ่นๆเพื่อรองรับกับไฟ RGB แต่ตัวนี้ขอบมีความใสทำให้ไฟมันดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็การวางเลเยอร์ต่างๆยังคงเดิมปุ่มใหญ่ปุ่มเต็มกดใช้งานได้ง่ายนอกจากนี้ตัวปุ่มนะครับ WASD กับ Arrow Key เนี่ยก็มีการทำไฮไลท์ขอบปุ่มให้มันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองและอีกหนึ่งปุ่มเลยคือปุ่ม Nitro Sense นะครับกดเข้าซอฟต์แวร์ Nitro Sense ได้ตัวปุ่มเนี่ยอยู่ข้างๆปุ่มนำล็อกกดใช้งานได้ง่ายเลยนะฮะซึ่งจนไนโตรเซนทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันอีกคีย์หนึ่งนะและนอกจากนี้ฟังก์ชันคีย์ต่างๆครับ F1 ถึง F12 มีมาให้ยาวเหยียดเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับหรือว่าปรับเพิ่มลดแสงไฟคีย์บอร์ดก็สามารถทำได้โดยแสงไฟคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถปรับได้อยู่ประมาณ 4-5 สเต็ปนะครับนี่1 2 3 4นะครับและสเต็ปที่5คือปิดไฟไปนั่นเองนะปรับแต่งได้ง่ายไม่ต้องเข้าซอฟต์แวร์ให้มันยุ่งยากนะครับอีกหนึ่งปุ่มนะครับคือปุ่ม Copilot อยู่ข้างๆ Arrow Key เลยนี่ใครเป็นสาวก Windows ยุคนี้มันมาพร้อมกับโน้ตบุ๊กที่เป็น Windows 11และใช้ AI แล้วนั่นเองนะครับกดปุ๊บนี่เด้งขึ้นมาครับเราก็สามารถพิมพ์ตอบโต้ใช้งานได้ทันทีกับ Copilot นะครับเป็นแชทบอท AI ของทาง Microsoft เขาที่ให้มาแบบฟรีๆใช้งานได้ฟรีๆเลยทีเดียวซึ่งโดยรวมนะครับฟีลการใช้งานคีย์บอร์ดของเจ้า Acer Nitro V16 ตัวนี้มีขนาดใหญ่กดใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีแป้นตัวเลขมาให้สะดวกสบายในการใช้งานแน่นอนครับถัดมาครับที่ตัวทัชแพดก็ฟีลเดิมสัมผัสเดิมเลยแบบซ่อนปุ่มอยู่เยื้องไปทางซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับและการโค้ดผิวต่างๆเนี่ยเขาโค้ดมาได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยจะอมรอยนิ้วมือและสามารถทำความสะอาดได้ง่ายนั่นเองส่วนสติ๊กเกอร์ต่างๆครับสติ๊กเกอร์ฟีเจอร์ Acer Nitro V16 ทำให้มีขนาดเล็กลงมาแล้วดูแบบไม่ใหญ่เท่าจนเกินตัวเครื่องไปก็จะมีในส่วนของ Dual Fan นะครับการ์ดจอที่มี Max Switch ถัดมาก็มี Acer Purify Voice ใช้ AI ในการตัดเสียงรบกวน USB-C ครับบอกเลยว่ายุคนี้ของมันต้องมีนะแล้วก็ HDMI 2.1 ครับสติ๊กเกอร์อื่นๆก็จะมี AMD Ryzen AI 7สติ๊กเกอร์ Nvidia GeForce RTX และก็สติ๊กเกอร์3 hour service เสียส่งซ่อมรอรับได้ภายใน3ชั่วโมงนั่นเองนอกจากนี้ดีเทลรายละเอียดอื่นๆบนตัวเครื่องก็จะมีการทำขีดๆเล่นลวดลายเข้าไปเล็กๆน้อยๆพร้อมกับพื้นผิวที่มีโลโก้ Nitro แล้วก็มีคำว่า Victory Start Here นะครับแหมซึ่งมันก็ทำให้ตัวเครื่องมันดูมีอะไรมากขึ้นดูเยอะมากขึ้นสมกับความเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนั่นเองนะครับถัดมาครับที่พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆรอบตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าครับฝั่งขวามือครับมาพร้อมกับแจ็ค 3.5 Audio ไมค์เฮดโฟนคอมโบUSB Type-A 3.2 RJ45
ช่องระบายความร้อน1ช่องแล้วก็เคนซิงตันล็อกนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องจะมาพร้อมกับไฟในสถานะตัวเครื่อง USB 3.2 Type A รองรับการเป็น Power Outlet ให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยช่องระบายความร้อน1ช่องนะครับส่วนพอร์ตที่เหลืออยู่ด้านหลังหมดเลยนะครับด้านหลังมีช่องระบายความร้อน2ช่อง DC In สำหรับเสียบอะแดปเตอร์ HDMI 2.1 และ USB C Type C นะครับซึ่งโดยรวมพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆถือว่าน้อยไหมก็เพียงพอกับการใช้งานไม่ได้เยอะมากจนเกินไปและพอร์ตใหญ่ๆอย่างพอร์ต DC In และ HDMI อยู่ด้านหลังก็สะดวกในการใช้งานนะครับแต่พอร์ต Type C อยู่ด้านหลังตัวเครื่องก็อาจจะเสียบใช้งานได้ยากไปสักเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าการให้พอร์ตมาเพียงพอกับการใช้งานไม่ได้มีพวกการ์ดรีดเดอร์อะไรให้มาด้วยนะครับและต่อมาครับมาดูตัวเครื่องด้านใต้กันมากดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างด้านใต้นี่ก็โอ้โหแผงระบายความร้อนมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับมีขนาดที่พอดีแผงใหญ่ไปฝุ่นเข้าเยอะนะส่วนอื่นๆครับมีในส่วนของช่องลำโพงด้านใต้ตัวเครื่องฝั่งซ้ายฝั่งขวาระบบลำโพงเป็นแบบสเตอริโอนะครับและนอกจากนี้คุณภาพเสียงก็อาจจะแบบว่าไม่ได้เทพมากอะไรมากมายด้วยระบบเสียง DTS เน้นความดังฟังชัดเจนมีเสียงเปิดดังฟังเพลง YouTube ได้สบายๆแน่นอนแล้วก็มีการเพิ่มดีเทลเล็กๆน้อยๆครับในส่วนของ Hot Surface ระวังพื้นผิวร้อนเพิ่มความสวยงามด้านล่างอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองส่วนตัวเครื่องภายในเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันเลยดีกว่าครับส่วนตัวเครื่องภายในครับแกะฝาหลังออกมานี่ฝาหลังเป็น ABS นะครับพลาสติกแข็งค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับบิดงอได้ค่อนข้างยากนี่มีการติดตั้งตัวดัตฟิลเตอร์นะครับตัวกรองฝุ่นไว้ให้แต่บริเวณที่เป็นตัวพัดลมตรงๆนะครับเขาจะไม่มีการติดมาให้เพื่อแอร์โฟลว์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นลมมันจะได้เข้าเยอะๆหน่อยนะและนอกจากนี้ครับตัว SSD มันจะมีตัวซิลิโคนแผ่นติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้สามารถระบายความร้อนให้กับ SSD ผ่านซิลิโคนตรงนี้ได้เข้าสู่ที่ซิงค์ที่ติดอยู่บริเวณฝาหลังเลยนะครับและนอกจากนี้ครับตัวเครื่องนี่ระบบระบายความร้อนดูดีมากนะฮะพัดลมคู่ Dual Fan มาพร้อมกับ Heatpipe 4ท่อและตัว Heatpipe ครับสัมผัสกับหน้า CPU และ GPU ผ่านทาง Heatplate ที่คลุมเอาทุกส่วนที่เกิดความร้อนเข้ามาสู่ Heatpipe นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชิป CPU ชิป GPU ภาคจ่ายไฟ RAM ตัวการ์ดจออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะคลุมหมดเลยนะครับอะไรร้อนคลุมหมดแล้วก็ส่งผ่านความร้อนเข้าสู่ฟินระบายความร้อนมีทั้งหมด4ชุดรอบตัวเครื่องและตัวฟินนะครับมีความหนามากๆนี่หนาประมาณนิ้วครึ่งกันเลยทีเดียวนะทำให้มันสามารถจัดการความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและพัดลมก็เป่าออกทั้งหมด4ช่องทางเลยดังนั้นครับชุดระบายความร้อนใน Nitro V16 ซีรีส์นี้คือดูดีกว่าซีรีส์เก่ามากๆเลยนะนอกจากนี้ครับตัว RAM อยู่ภายในบริเวณนี้ครับมีตัว Heatsink RAM นะครับเป็นตัวคลุมบริเวณนี้ซึ่งเมื่อเราแกะออกมาใช้มือดึงออกมาได้เลยนะฮะนี่มันก็จะเจอกับแรมที่อยู่ภายในนะครับตัวแรมนะครับเดี๋ยวนะแล้วมันจะมีน็อตตรงนี้ด้วยตัวหนึ่งผมยังไม่ได้ถอดน็อตออกก็เพิ่งสังเกตว่ามันมีน็อตนะครับนี่พอแกะน็อตออกมาแล้วนะครับตัวฝาคลุมก็จะเป็นแบบนี้มีซิลิโคนอยู่ภายในนะครับเป็นแผ่นๆสีชมพูไม่ใช่หมากฝรั่งนะซึ่งตัวซิลิโคนนะครับมีติดไว้ทั้งด้านหน้าแรมแล้วก็หลังแรมเลยเพื่อใช้ในการระบายความร้อนให้กับตัวRAM DDR5 นะครับวิ่งความเร็วบัสสูงถึง 5,600 เมกะเฮิรตซ์ย่อมเกิดความร้อนอยู่แล้วนะครับถือว่าซีรีส์นี้ Acer ออกแบบมาได้เพอร์เฟคมากมียันตัวซิงค์ระบายความร้อนRAMนะครับและถัดมาครับ SSD นี่มีมาให้แล้ว1ตัวอยู่ตรงนี้ครับ SSD ตัวนี้เป็นของ Kingston นะครับความยาวมาตรฐานสามารถอัปเกรด SSD เพิ่มเติมได้อีก1ตัวที่บริเวณนี้นะครับใส่ปุ๊บใช้ได้เลยมีน็อตติดมาให้ไม่ต้องหาน็อตให้ยุ่งยากส่วนบริเวณนี้ครับเป็นการ์ด Wi-Fi รองรับ Wi-Fi 6E และ Bluetooth 5.3 มาตรฐานณปัจจุบันนี้เลยส่วนแบตเตอรี่ครับขนาดไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวเครื่องนะโดยมีขนาดความจุรวมอยู่ที่ 58.75 วัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งการใช้งานโน้ตบุ๊กออนแบตเตอรี่ในโหมดประหยัดพลังงานแบบขั้นสุดนะครับดู YouTube เปิดเพลงเล่นไปเรื่อยๆสามารถใช้งานต่อเนื่องยาวนานได้อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าแปลกนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือผมตั้งค่าอะไรผิดตรงส่วนเรื่องการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยผมขอติดไว้ก่อนรอไว้รีวิวโน้ตบุ๊กที่เป็น AMD Ryzen 8000 ซีรีส์วันหน้าจะนำมาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าความยาวในการใช้งานแบตเตอรี่มันได้2ชั่วโมงครึ่งจริงไหมแต่ผมเชื่อว่าตามทฤษฎีนะฮะมี AI มาช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่อย่าง Zen 4มามันก็น่าจะประหยัดแบตได้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมง
แต่ตัวนี้ได้2ชั่วโมงครึ่งก็น่าแปลกใจเหมือนกันหรือผมอาจจะตั้งค่าอะไรผิดตรงนี้ก็ขอละไว้ก่อนละกันนะครับสำหรับเพิ่งการใช้งานบนแบตเตอรี่ในส่วนอื่นๆเองนะครับก็จะมีลำโพงนะครับดอกลำโพงขนาดไม่ใหญ่มากประมาณขนาดเหรียญบาทนะซึ่งก็ให้เสียงที่ค่อนข้างดังฟังชัดนะครับแต่ก็มาตรฐานโน้ตบุ๊กทั่วไปนั่นแหละนะแต่โดยรวมครับตัวเครื่องภายในใน TROW V16 Generation นี้ออกแบบมาได้ดูดีเกินรุ่นเก่ามากๆเลยทีเดียวนะครับและต่อไปครับเราไปดูเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับมาดูกันที่ utility software อย่าง NitroSense ครับหน้าแรกก็มีการบอกถึงอุณหภูมิ GPU อุณหภูมิ CPU และอุณหภูมิระบบโดยรวมส่วนเมนู scenario ก็จะมาพร้อมกับการปรับโหมดตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นโหมด Quiet Balance Performance หรือว่า Turbo อยากแรงสุดเปิด Turbo ไปเลยแต่ถ้าใช้งานทั่วไปเล่นเกมเปิด Performance ก็พอแล้วถัดมาครับ Fan Control ครับสามารถปรับเลือกรอบพัดลมได้ให้ทำงานออโต้หรือทำงานเต็มสปีดตลอดเวลาหรือคัสตอมตามที่ใจเราต้องการก็ได้และ Advanced Setting ครับคือปรับระบบเสียง True Harmony ให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่หลักๆแล้วมันเลือกการใช้งานให้แบบออโต้เลยนะครับถัดมาครับ Personal Setting ครับตรงนี้ก็จะปรับการตั้งค่า Battery Safe นะครับชาร์จแบต 80% เพื่อถนอมแบตรวมถึงการตั้งค่าชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB ให้กับอุปกรณ์อื่นๆตัวนี้จะมีการตัดไฟที่กี่เปอร์เซ็นต์เราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับถัดมาครับหน้าจอก็จะเปิด Blue Light Shield ทำให้จอมีความเหลืองถนอมสายตาหรือว่า LCD Overdrive นะครับเปิดได้เหมือนกันส่วนคีย์บอร์ดใครอยากให้ไฟติดค้างครับมาปรับที่ตรงนี้เลยไฟจะติดค้างตลอดเวลาไม่ดับหลังจาก30วิและ System Boot Effect ครับสามารถปรับเปลี่ยนภาพตอนบูตตัวเครื่องได้ด้วยส่วน GPU Operating ครับสามารถเปิดปิดการทำงานของการ์ดจอ iGPU ที่มีอยู่ในตัว CPU ได้หรือว่าเปิดปิดการ์ดจอ Onboard นั่นแหละครับให้สามารถใช้แต่การ์ดจอ Nvidia อย่างเดียวหรือที่เรียกกันว่า Max Switch อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละนะครับสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยแต่น่าแปลกใจอย่างนึงนะครับคือการปรับแต่งแสงไฟคีย์บอร์ดเนี่ยไม่มีในNitroSenseครับผมเชื่อว่ามันไม่สามารถปรับแต่งแสงไฟคีย์บอร์ดได้อยากจะปรับโหมดไฟกระพริบปรับโหมดไฟติดค้างแสงวูบวาบอะไรไม่มีให้เราปรับเลยนะครับถือว่าน่าแปลกในการปรับแต่งแสงไฟของเจ้าNitroSenseเครื่องนี้ปกติแสงไฟ RGB อะไรมันจัดเต็มตลอดเลยแต่ว่าเครื่องนี้ไม่มีมาให้นะครับมาเริ่มกันที่เกมแรกครับกับเกม PUBG เกมนี้ปรับกราฟิกไปที่ความละเอียด Full HD Plus นะครับและคุณภาพกราฟิกต่างๆเป็นอันตราเรนเดอร์สเกล 100% ตามนี้ซึ่งเฟรมเรทในเกมที่ทำได้ครับ80ถึง90เฟรมซึ่งเฟรมเรทก็แล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงด้วยนะครับโดยตัว CPU นะครับทำงานอยู่ที่ประมาณ 50-60% อ่ะลดลงมาแล้วประมาณ45นะครับถึง50ก็มีแกว่งๆบ้างเป็นบางช่วงนะโดย CPU ครับทำงานแล้วอุณหภูมิซึ่งอุณหภูมิ CPU ครับอยู่ที่ประมาณ85องศาเซลเซียสเท่านั้นครับถือว่าไม่ได้ร้อนแต่อย่างใดเราทำการทดสอบในโหมด Performance นะครับและปรับพัดลมเป็นออโต้ดังนั้นเสียงพัดลมก็จะไม่ดังมากแล้วก็มันเป็นการใช้งานแบบที่ใช้ได้จริงใช้ได้ทุกวันนะครับไม่ต้องปรับไปปรับมาเปิดออโต้นั่นแหละง่ายดีนะและการทำงานของการ์ดจอครับอุณหภูมิอยู่ที่66องศาเซลเซียสการ์ดจอคือเย็นมากเลยนะและแรม16 กิกะไบต์ตัวเกมใช้ไป12 กิกก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับแต่ถ้าใครจะเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปเนี่ยผมแนะนำว่าอัพแรมครับเป็น32 กิกะไบต์ไปเลยจะดีกว่าซึ่งมันก็ช่วยให้การทำงานต่างๆทำได้ดีมากขึ้นแล้วก็เหลือแรมในการใช้งานได้หลากหลายขึ้นและถ้าใครเล่นเกมเล่นเสร็จเก็บไฟล์วิดีโอไปทำการตัดต่อเป็นไฮไลท์อะไรพวกนี้เนี่ยก็ใช้แรม32มาเลยครับซัพพอร์ตการตัดต่อได้จะตัดต่องาน 4K อะไรก็ตามแต่ครับ CPU การ์ดจอสามารถรองรับได้สบายเลยส่วนแรมไม่พอค่อยเพิ่มก็ได้แต่ถ้าเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยแรม16เพียงพอแน่นอนครับกับเกม PUBG ครับบอกเลยว่าเล่นได้โคตรลื่นครับมาต่อกันครับกับเกม The Final ครับเกมนี้ปรับกราฟิกอะไรกันบ้างเกมนี้กราฟิกเราปรับความละเอียดเป็น Full HD Plus คุณภาพกราฟิกต่างๆเป็นมีเดียมเปิด DLSS เป็นออโต้ที่เหลือก็ตามนี้เลยครับดูกันเอาเองนะโดยในตัวเกมครับเฟรมเรททำได้90ถึง100เฟรมกันเลยทีเดียวนะครับและตัวเกมใช้แรมไปสูงมากเลย 14.5 กิกะไบต์ซึ่งถือว่าแรมใช้ไปเยอะมากถ้าเกิดว่าโอเคแหละตัวเครื่องเราแรมไม่ถึงนะครับบอกเลยว่าเล่นไม่ลื่นแน่นอนแต่ตัวเกมนะครับใช้แรมเยอะตัวเครื่องแรม16ดังนั้นเราควรเพิ่มแรมเป็น32จะเหมาะกว่านะแล้วก็ถ้าใครเล่นเกมพร้อมกับสตรีมเกมครับเกม The Final เนี่ยบอกเลยว่าไม่พอแน่นอนแล้วอีกทั้งครับการที่แรมน้อยมันทำให้เฟรมเรทดรอปด้วยถ้าเกิดว่าแรมมันถึง
เฟรมเรทสูงกว่านี้แน่นอนอาจจะได้ถึง 100-120 เฟรมเลยทีเดียวนะนอกจากนี้ครับ CPU ใช้ไปประมาณ 60% นะครับเป็นเกมที่กิน CPU เยอะมากแล้วก็อุณหภูมิของ CPU ตรงนี้จะอยู่ที่ราวๆ80องศาเซลเซียสนะครับความเร็วขณะเล่นเกมอยู่ที่ 4.6 กิกะเฮิรตซ์ถือว่าทำความเร็วได้สูงมากเลยทีเดียวตัวการ์ดจอครับทำงานอยู่ที่ประมาณ 50-60% เท่านั้นครับอุณหภูมิ64องศาเซลเซียสนั่นก็หมายความว่ายังไงก็ต้องเพิ่มแรมอยู่ดีนั่นแหละนะครับถึงจะเล่นเกมอย่างดีไฟนอลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับแต่โดยรวมแล้วเครื่องนี้ไปถึงแน่นอนขึ้นอยู่กับแรมคุณจะพอหรือไม่พอเท่านั้นเองนะครับต่ออีกหนึ่งเกมครับที่รู้ว่าไม่ไหวเนี่ยก็ยังคงจะต้องลองอยู่ดีนะกับเกม Hogwarts Legacy ครับเกมนี้เปิดมาจริงๆเนี่ยปรับกราฟิกมาก็กินแรมไปแล้วประมาณ20 GB นะฮะตัวเครื่องใช้แรม16ยังไงก็ไม่พอแต่ถามว่ามาเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับ CPU กินไม่เยอะมากใช้แรมไป15 GB ตัวเครื่องแรม16เอาอะไรมาพอก่อนนี่กราฟิกปรับอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนกราฟิกปรับมาเป็นอันตราตามนี้เลยนะครับนอกจากนี้ยังเปิด DLSS เป็น Quality นะครับที่เหลือก็ตามนี้เลยดูกันเอานะซึ่งก็เอาจริงๆประสิทธิภาพตัวเครื่องมันไหวแน่นอนครับซื้อมาอย่างแรกเลยเพิ่ม RAM เป็น 32 รับรองจบแน่นอนทั้งการเล่นเกมแล้วก็การทำงานนะครับการใช้งานการ์ดจอก็ใช้งานเต็มที่เลยนะอุณหภูมิการ์ดจออยู่ที่ประมาณ66องศาเซลเซียสครับการกินไฟการ์ดจอก็ประมาณ 50-56 วัตต์กินไม่เยอะมากนะส่วนอุณหภูมิ CPU อยู่ที่82องศาเซลเซียสความเร็วการทำงานของ CPU นี่วิ่งอยู่ถึง 4.9 กิกะเฮิรตซ์กันเลยนะครับถือว่า CPU ทำงานได้โหดมากเลยที่ไม่เปิดวัดกับหน้าจอตัวเกมเพราะว่า Afterburner มันยังไม่รองรับนะครับแต่ดูผ่านตัวฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ได้อยู่นะก็พอก้อมแกล้มกันไปได้โดยรวมเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณ 50-60 เฟรมครับไม่เกินนี้เนื่องจากแรมไม่พอนั่นเองนะสำหรับเกม Hogwarts Legacy ครับมาต่อกันครับกับเกม Cyberpunk 2077นะครับเกมนี้ปรับภาพเป็น Full HD Plus คุณภาพกราฟิกต่างๆครับเปิดตามนี้เลยเป็น Ray Tracing Low เปิด DLSS เป็นออโต้แล้วก็เปิด DLSS Frame Gen นะครับตามนี้ซึ่งตัวเกมครับเฟรมเรททำได้อยู่ที่โอ้โห 80-90 กันเลยนะครับ RAM 16เพียงพอกับการใช้งาน CPU ใช้ไป 42% ส่วนอุณหภูมิ CPU ก็อย่างที่เคยๆกันครับประมาณ 80-82 องศาเซลเซียสนะซึ่งเกมครับบอกเลยว่าเล่นได้อย่างลื่นไหลมากเพราะว่าเกม Cyberpunk เนี่ยเป็นเกมที่กินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างมากครับใช้ CPU แรงการ์ดจอต้องถึงแต่ว่าเจ้า Nitro ที่ใช้ CPU Ryzen 8000 ตัวนี้บอกเลยว่าเล่นได้สบายๆครับอีกทั้งครับยังไม่ต้องกลัวเรื่องการกระตุกแลกหรือน่วงอะไรเลยเรียกได้ว่าเล่นได้อย่างสมูทลื่นไหลมากถ้าเกมอย่าง Cyberpunk เล่นได้เนี่ยเกมอื่นบนโลกใบนี้ครับก็สามารถเล่นได้เช่นกันซึ่งโดยรวมนะครับถือว่าประสิทธิภาพการเล่นเกมค่อนข้างน่าประทับใจกับ Ryzen 7 8845HS นะครับกับการ์ดจอ4050เรียกได้ว่าเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคุยเลยทีเดียวตรงส่วนนี้แล้วก็ยังสามารถใช้งานด้านเล่นเกมพร้อมกับสตรีมเกมต่างๆได้อีกด้วยนั่นเองนะครับอย่าหมดอย่าหมดวิ่งโดนยิงตายแล้วไม่นะจะตายแล้วครับโอเคประมาณนี้ครับกับเกม Cyberpunk 2077ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Acer Nitro V15 ครับขุมพลัง AI ที่ใครๆก็ต้องชอบแน่นอนตัวนี้ผมต้องยอมรับว่าเรื่องการประมวลผลของ CPU ทำได้เร็วและก็แรงมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่เป็นสายตัดต่อวิดีโอใครที่เป็นสายเรนเดอร์งานทำงานด้านกราฟิกต่างๆทำงานอะไรก็ตามแต่ที่ใช้ CPU ประมวลผลหนักๆ AMD Ryzen 7 8845HS ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับแต่บางคนก็อาจจะเถียงว่าเฮ้ยมันเป็นรหัส HS มันก็ไม่ได้แรงมากมายอะไรแต่อย่าลืมว่านี่ซีรีส์ในโตโน้ตบุ๊กราคาไม่เกิน 40,000 บาทแต่ได้แกนประมวลผลแบบ8 คอร์ 16 เทรดเต็มๆมาให้ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานได้หลากหลายแล้วนั่นเองนะครับถ้าอยากได้แรงมากกว่านี้ก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อซื้อโน้ตบุ๊กที่ซีรีส์สูงมากขึ้นกว่านี้แต่เจ้า Nitro V16 ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าแล้วนั่นเองนะครับนอกจากนี้เรื่องการอัปเกรดการใช้งานต่างๆในอนาคตเพิ่ม RAM ได้เพิ่ม SSD ได้ RAM ใส่32 GB ได้ใครทำงานตัดต่อแน่นอนว่า RAM ต้องถึง32นะครับก็สามารถเพิ่ม RAM ได้ทันทีจริงๆออกจากร้านมาก็บอกให้ร้านเพิ่ม RAM ให้ได้เลยจะดีกว่าเพื่อการใช้งานที่ไหลลื่นมากขึ้นในอนาคตแล้วก็รองรับเกมได้มากขึ้นในอนาคตนะครับยิ่งใครเป็นสตรีมเมอร์ยุคนี้ก็ต้องมี RAM 32แล้วเล่นเกม RAM 14จะเปิดโปรแกรมสตรีมมันก็ทำให้เฟรมเรทดรอปเปล่าๆนะครับดังนั้นซื้อปุ๊บเพิ่ม RAM ปั๊บรับรองครับไปไกลแน่นอน RAM ตัวนี้ไม่แพงแล้วราคาแค่ 1,000-2,000 เท่านั้นครับส่วนใครที่ใช้งานด้านการทำงานต่างๆหรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มีแชทบอท AI อย่าง Copilot มาให้นะครับก็ถือว่าสะดวกในการใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็นการคิดแคปชั่นการแต่งเพลงการทำงานต่างๆคิดอะไรไม่ออกบอก AI ให้ช่วยสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าช่วยการทำงานเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานในยุคนี้และการซัพพอร์ต AI อื่นๆอีกมากมายที่รองรับเพิ่มเติมในอนาคตนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าใครซื้อโน้ตบุ๊กยุคนี้อย่าลืมครับดู CPU
ที่มี NPU อยู่ภายในด้วยอย่างเช่นเจ้า CPU AMD Ryzen 8040 Series นี่เองนะครับซึ่งโดยรวมกับเจ้า Acer Nitro V16 เครื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่น่าสนใจถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องแสงไฟ RGB หรือดีไซน์ที่เกมมิ่งจ๋าๆตัวนี้ก็ถือว่าเข้าท่านะครับเหมาะสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาน้องๆที่ต้องการโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดียกไปเรียนก็โอเคซื้อมาแล้วใช้ยาวๆยังต่ำนี่คือ3ปีและประกันออนไซต์เซอร์วิสด้วยมีปัญหาเสียโทรหาศูนย์บริการมีคนมาหาถึงบ้านยกไปซ่อมให้ถึงที่แน่นอนนะครับและทั้งหมดนี้ครับรวมกันหมดแล้วอยู่ใน Acer Nitro V16 ครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทาง AMD แล้วก็ Acer ที่ส่งโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ใต้โต๊ะคอมเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ผมตั้นใต้โต๊ะคอมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย